ขยับไปต่อที่สกลนครกันหน่อยครับในระหว่างนี้เขามีการจัดงานประเพณีนะครับแห่เทียนออกพรรษาเขาบอกว่ามีคนนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากและคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปที่งานนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่าคนไปร่วมงานนับแสนคนเลยทีเดียวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับคุณกอบการรัฐมนตรีท่องเที่ยวเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2560ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2จนถึงวันที่5ตุลาคมนะครับปีนี้นะคะชาวจังหวัดสกลนครนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้เพราะว่าต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งเนี่ยนะคะมาจากการสร้างปราสาทผึ้งแต่เดิมเนี่ยเป็นปราสาทผึ้งโบราณทรงสิมทำจากกาบกล้วยแล้วก็ดอกผึ้งแล้วก็นำถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเขาเชื่อกันว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะมีปราสาทราชวังเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็อีกในนึงก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษด้วยนะคะต่อมาเนี่ยมีการพัฒนาเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ค่ะมีการจำลองมาจากปราสาทราชมณีที่งดงามและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะสำหรับขบวนแห่ปราสาทผึ้งนะคะก็มีปราสาทผึ้งประยุกต์แล้วก็โบราณด้วยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีนางรำซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี6ชนเผ่า2เชื้อชาติด้วยกันนะคะจีนแล้วก็เวียดนามนะคะนี่คือขบวนแสงสีเสียง18ขบวนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ละขบวนเนี่ยคือสร้างมาอย่างวิจิตรบรรจงไม่ว่าจะแกะสลักหล่อติดพิมพ์ด้วยลวดลายไทยมีพระยาคุดพญานาคสัตว์ป่าหิมพานต์ทำออกมาสวยงามมากๆเลยนะคะทุกขบวนเนี่ยก็จะสื่อถึงเรื่องราวพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วิถีชีวิตของคนสกลนครด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้สำคัญเลยนะคะมีการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร่วมแห่ขบวนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะย้ำกันอีกทีนึงนะคะว่างานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่5ตุลาคมเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็วันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาด้วยนะคะสกลนครนะคะมีผ้าครามสวยเลยนะคะครับ